นายแพทย์เทีรวัตรเหมจุธาหัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยบอกว่าขณะน,นี้สภากาชาติไทยร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติจะทําระบบอินเทอร์เน็ตให้ลงทะเบียนการใช้กัญชาทางอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้ป่วยก่อนสิ้นสุดวันนิรโทษสก,การเวันที่21พฤษภาคมนี้ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่7พุทธศักราช2562ครับโดยสามารถลงทะเบียน ไปลงได้นะครับที่ w w w c b d o s s o r g ครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับหรือว่าสแกน QR Code ซึ่งจะให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลอาการป่วยข้อมูลใบรับรองแพทย์ข้อมูลการครอบครองและการยืนยันโดยจะได้ตัวเลขรหัสสถานะให้เก็บข้อมูลตัวเลขส่งไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอครับเพื่อชี้ให้เห็นว่า มีการลงทะเบียนก่อนวันที่21พฤษภาคมจากนั้นอยอจะกำหนดช่วงเวลาให้ผู้ป่วยนั้นมาติดต่อที่อยอและก็ยื่นแบบแจ้งการครอบครองพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆโดยข้อมูลที่ลงทะเบียนจะถูกเก็บเป็นความลับครับแล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ทางการไม่สามารถมาจับปรับหลังจากพ้นวันเนื้อโทษสกมได้เพราะถือว่ามีความบริสุทธิ์ใจในการจดแจ้งและก็บอกข้อมูลที่ถูกต้องครับ สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาในการรักษาแต่ไม่มีใบรับรองแพทย์เมื่อลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีระยะเวลาในการติดต่อสถานพยาบาลที่รักษาเพื่อขอใบรับรองแพทย์แต่พบว่าปัญหาทีา่ที่ผ่านมาก็คือสถานพยาบาลหลายแห่งไม่ออกใบรับรองให้ซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขในการทําความเข้าใจกับสถานพยาบาลเพื่อการรักษา,เพ,กา,รรกษาเพื่อการรับรองชื่อ,อโรคไม่ใช่การอนุมัติให้ใช้กัญชา <c oughs> การเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้กัญชาในครั้งนี้จะทําให้ทราบถึงข้อมูลจริงปริมาณของพืชกัญชาที่ต้องใช้ในผู้ป่วยเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดหากัญชาที่มีคุณภาพมาสกัดที่ตรงกับกลุ่มของผู้ป่วยในประเทศรวมถึงต้องมีระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและก็ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดต,ต่อผู้ป่วยครับซึ่งขณะนี้ก็มีผู้มาแจ้งครอบครองกัญชาเกือบห0,000ื่นรายแล้วครับ ก็ต้องย้ำกันนะครับว่ากัญชาตอนนี้ไม่ได้เปิดเสรีนะครับแต่ว่าเป<ร>ิดให้วิจัยทางการแพทย์สําหรับใครที่ครอบครองกัญชาโดยเฉพาะผู้ป่วยเนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนได้ตามเว็บไซต์ที่เราบอกไปใช่ะะครับในวันที่21พฤษภาคมคนี้เท่านั้นนะครับ